ย้อนคำพูดเบสรากวานีหลังถูกถามเรื่องเปกับแฟนเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของเบสรากวานีคำสิงและตรงตรงตรกริกรกนบทรซึ่งวันนี้วันที่18เมษายน 66. พ่อบาสคุณพ่อของเบสออกมาให้สัมภาษณ์มีบางช่วงบอกว่าตรงตรงไม่ออกอะไรเลยอยู่บ้านเบสสองปี ค่าน้ำค่าไฟค่ากินต่างๆก็ไม่ออกไม่แมนงานนี้โลกออนไลน์ต่างพากันแชร์บทสัมภาษณ์ที่สาวเบสเคยตอบเรื่องเปแฟนโดยสาวเบสเคยพูดออกสือว่าทุกคนชอบถามว่ากระเป๋านี้ใครซื้อให้นาฬิกานี้ใครซื้อให้ก็หนูซื้อเองมันคือเรื่องจริงเขาก็จะถามว่าแล้วพี่ตรงไม่เปบ้างหรอก็ไม่มีอะคา่ะก็หนูซื้อเอง เราก็ตอบตามความเป็นจริงถ้าอันไหนที่เขาซื้อให้เราก็จะบอกแฟนไม่ได้เปคะ่ะเปตัวเองอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นเมื่อเราเห็นวันสำคัญต่างๆนานาทั้งคู่พากันไปดินเนอร์และมีของขวัญให้กันและกันจนถูกมองว่าเป็นคู่รักสายเปยสาวเบสก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าหนูเปยอยู่แล้วก็ยินดีให้คะ่ะ ให้ทุกคนแหละเรารักใครเราก็ให้ถ้าถามว่าใครเปามากกว่าส่วนตัวคิดว่าทั้งคู่ไม่เคยมานั่งวัดกับเขาว่าใครให้มากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับ